ครั้งให้ยิ่งใหญ่ต้องต้านอำนาจอาถรรพ์ขึ้นบุกฝ่าศักดินาเหนือลั่นรากเหง้าเด่นชัดสังคมไทยสูบดูดเลือดชาวนาชาวไร่กดขี่ลิขิตประชาชนมันทำลายกลุ่มทุนเสรีใส่ร้ายป้ายสีอย่างอันตรธานปกปิดธุรกิจพลังสวัสดีครับเพื่อฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยหายไปเมื่อวานนะครับไม่สามารถจะหาเวลาแล้วก็สมาธินะครับจัดรายการได้แต่มีประเด็นด่วนที่อยากจะนำเสนอชวนคิดชวนคุยนะครับที่จริงพูดสั้นๆก็ได้นะครับประเด็นที่อยากจะนำเสนอนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับขบวนปฏิวัตินะครับว่าควรจะรอเพื่อให้ขบวนต่างๆของทางฝั่งเผด็จการเมืองไทยนั้นนะครับล่มสลายโดยที่เราก็หวังว่าตัวแปรที่มันจะเกิดขึ้นนั้นนะครับไม่ว่ารอสิบจะขึ้นมาหรือว่าเศรษฐกิจมันเน่านะครับจนกระทั่งเผด็จการอยู่ไม่ได้นะครับโดยเฉพาะนะแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนรัชกาลซึ่งอาจจะนะเข้าข้างเราหรือว่านะอำนาจของสถาบันกษัตริย์หลังการตายของกษัตริย์ภูมิพลนั้นลดลงเนี่ยนะครับและถ้ารอไปอย่างนั้นนะครับแล้วคิดว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะเข้าที่เข้าทางแล้วก็จะรอการเลือกตั้งนะครับแล้วก็คิดว่าจะชนะอีกนะซึ่งการคิดอย่างนั้นนะครับเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับเป็นอันตรายทีนี้มันมีอันตรายอยู่หลายด้านแน่ๆเลยคือเราไม่รอดพ้นจากไม่หลุดพ้นนะครับจากปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วก็วงจรอุบาทที่เรารู้เราเห็นกันนะครับกลไกที่จะนำไปสู่การรัฐประหารการฆ่าฟันประชาชนการเอารัฐเอาเปรียบผูกขาดทางเศรษฐกิจการไม่เคารพกฎหมายการดูถูกเหยียบย่ำคนในชาตินะครับการไม่มีหลักการประชาธิปไตยที่แท้จริงสมบูรณ์แต่อ้างเอาตามความเชื่อความเห็นของคนกลุ่มน้อยที่สามารถจะล้มล้างความเห็นของคนกลุ่มใหญ่สิ่งเหล่านี้นะครับเราปล่อยให้มันหายไปไม่ได้แล้วก็จะใช้ลักษณะของการปฏิรูปใช้คะแนนเสียงของฝั่งประชาชนส่วนใหญ่แล้วก็หวังว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปนั้นมันไม่ได้ครับมันไม่ได้แน่ๆนะครับวันนี้ถึงต้องมีการพูดว่าประเทศไทยนั้นต้องเปลี่ยนระบอบนะครับต้องปฏิวัติไม่ใช่มานะครับพอใจอยู่กับแค่การปฏิรูปนะครับทีนี้ส่วนที่สำคัญที่เป็นห่วงกันมากนะครับคือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเราคิดกันว่าเศรษฐกิจข้างหน้าเนี่ยนะครับมันเละแน่ๆเพราะทหารมันไร้ฝีมือเผด็จการไร้ฝีมือนะครับแล้วก็กลไกโลกต่างๆแล้วก็วันนี้สิ่งที่มันสูญเสียไปแล้วในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจความได้เปรียบความเชื่อมั่นของคนในชาติและต่างประเทศนะครับแรงซื้อของพลเมืองโดยทั่วไปแล้วก็การท่องเที่ยวที่เยี่ยมย่ำแย่การส่งออกที่นะครับนับวันแต่จะนะสู้ประเทศชาติไม่ได้ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการลงทุนการพัฒนาที่จะเป็นฐานสำหรับการต่อสู้เขาในอนาคตนั้นนะครับประเทศเพื่อนบ้านเขาแซงไปเรื่อยๆทั้งหมดเนี่ยเราก็หวังว่ามันจะทำให้เผด็จการอยู่ไม่ได้ครับปัญหาก็คือว่าถ้าหวังว่าเผด็จการอยู่ไม่ได้แล้วนะครับนะแล้วก็เราก็คิดว่าเงื่อนไขอื่นๆเช่นการขึ้นมาของรัชกาลที่10อย่างที่ผมขึ้นต้นรายการข้างหน้าแล้วก็หวังจะอยู่การเลือกตั้งในกรอบแบบเดิมนั้นโดยไม่ไปล้มอำนาจเขานั้นมันมีปัญหาสมสมบูรณ์อยู่ในตัวแล้วแต่จุดที่อยากจะเตือนสติพี่น้องคนไทยนะครับทุกสีเสื้อด้วยก็คือว่าถ้าหวังว่านะครับการเดินหน้าครั้งนี้เนี่ยต่อจากนี้ไปเนี่ยขบวนเผด็จการจะล่มสลายแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยจะพังพินาศแล้วคนที่มันพังและอยู่ไม่ได้ก็คือพวกศักดินาพวกที่หากินกับเจ้าพวกที่เป็นทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐหรือทุนนะทุนที่เป็นพวกผูกขาดไม่ว่าจะเป็นพวกไหนพวกทุนใหญ่ๆมันจะล้มสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจนะครับก็คือว่าพวกที่เป็นทุนใหญ่ๆเนี่ยไม่มีทางที่เขาจะล้มหมดวันนี้หลายบริษัทไปลงทุนต่างชาติแม้กระทั่งเจ้าเองก็ไปลงทุนต่างชาติแล้วนะครับต่อให้ประเทศไทยเนี่ยย่อยสลายเป็นเรียกว่าเป็นเท่านะครับเป็นกองเลือดกองซากปรักหักพังพวกนี้ก็จะมีทรัพย์สมบัติเหลืออยู่แล้วกินชาตินี้ก็ไม่หมดชาติหน้าก็ไม่หมดคนที่จะรับทุกข์รับเคราะห์รับชะตากรรมนั้นก็คือพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยนะครับนี่เป็นความห่วงใยอย่างยิ่งนะครับ
เป็นความห่วงใยอย่างยิ่งแล้วนะครับสิ่งที่มันได้เกิดขึ้นมาในประวัติศาสตร์ไทยก็คือว่าเมื่อเกิดเศรษฐกิจพังพินาศนะครับสำหรับคนที่เขาอยู่ในแวดวงอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เผด็จการมันยึดอำนาจได้เนี่ยเขาจะใช้วิธีถ้ามีหนี้เขาก็แห่คัดหนี้พี่น้องรู้นะครับว่าทำให้หนี้ราคาเยอะๆเนี่ยหนักๆเนี่ยกลายเป็นหนี้สินหายไปเลยก็มีหรือว่าทำให้มันเหลือน้อยลงนะครับหรือบางทีเนี่ยเป็นโอกาสสำคัญก็คือจัดการให้ธุรกิจเหล่านี้นะครับทำท่าเป็นเละตุ้มเป๊ะนะครับเป็น NPL นะครับหนี้จะศูนย์นะครับไม่มีปัญญาจะใช้คืนเนี่ยเสร็จแล้วก็ลดราคาขายนะครับเอาทิ้งทอดตลาดยึดมาแล้วก็นะเอาขายทอดตลาดเสร็จแล้วก็เขากว้านซื้อกลับมาผ่านนอมินีต่างชาติบังคับไม่ให้คนไทยไปแย่งซื้อเสร็จแล้วเขาก็เอามาเป็นของพวกเขาการที่เศรษฐกิจมันพังพินาศเหมือนต้มยำกุ้งเหมือนอะไรก็แล้วแต่ครับคนร่ำรวยคือคนที่อยู่ในอำนาจผมทราบครับตระกูลที่ใน1ใน10ของประเทศไทยเนี่ยทางด้านความมั่งคั่งเนี่ยเมื่อต้มยำกุ้งปี40ร่ำรวยกันครับก่อนจะลดค่าเงินบาทสมัยชวลิตนั้นนะครับไม่ต้องอะไรครับแม้กระทั่งฝั่งนักพรรคการเมืองของเสื้อแดงก็ได้ประโยชน์จากตรงนั้นเพราะมันเป็นเรื่องของข้อมูลตอนนั้นหลายท่านไม่ต้องไปอยู่ในการเมืองหรอกครับแต่ว่าใครถึงข้อมูลมันได้ประโยชน์หมดแล้วชาวบ้านเรามีใครได้ข้อมูลบ้างนะครับเผด็จการเมืองไทยนะครับทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐใช้คำนี้เหมือนต้นเพลงที่ประกอบรายการเนี่ยนะครับมันสามารถจะทำได้ทุกอย่างครับแล้วมันไม่สนใจประเทศชาติด้วยมันสามารถจะให้เหยียบย่ำให้ประเทศชาตินะครับถอยหลังนะครับแบนแต๊ดแต๋แล้วก็ถ้าจะต้องแตกเปราะล่มสลายนะครับเป็นซากปรักหักพังมันก็ยอมขอให้พวกมันอยู่ได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่คิดจะล้มล้างนะครับระบอบแล้วก็กลไกแล้วก็ตัวบุคคลที่มันประกอบกันเป็นระบอบที่เลวร้ายเนี่ยเราไม่มีทางที่แก้ปัญหาของประเทศชาติได้เราไม่มีทางจะส่งบ้านเมืองที่มีสภาพดีนะครับไปให้ลูกหลานได้แล้วเราจะไปหวังว่าพวกนี้มันจะล่มสลายไปพร้อมกับความไม่ชอบธรรมของพวกมันพร้อมกับปัญหาทางการเมืองพร้อมกับการตายของคนบางคนนั้นนะครับเป็นการคิดที่ผิดครับประชาธิปไตยเสรีภาพจริงๆแล้วไม่เคยได้มาด้วยการร้องขอหรือการรอนะครับเชเกวาร่าบอกว่าการปฏิวัติไม่ใช่การรอให้ผลแอปเปิลนะครับสุกแล้วก็ร่วงหล่นลงมาสู่พื้นมาให้เราได้เก็บกินนะครับด้วยตัวเราเองด้วยตัวมันเองนะครับแต่จริงๆแล้วเราจะต้องทำครับต้องวางแผนต้องทำต้องให้นะฮะลูกแอปเปิลเนี่ยหล่นมานะครับหล่นในวิธีที่เราเก็บมันได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ถ้าสามารถจะทำให้มันหล่นนะครับจากต้นไหลลงไปสู่เครื่องจักรแล้วก็ปั่นมาเป็นน้ำผลไม้นะครับหรือว่าบดออกไปแล้วก็ไปทำวายทำอะไรนั่นก็ต้องวางแผนเอาไว้วันนี้เรากำลังจะเปลี่ยนประเทศอย่างยิ่งใหญ่นะครับอย่างใหญ่หลวงเลยอย่างเรียกว่าพลิกฟ้าพลิกดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการคิดการแบบหวังรอแล้วคิดว่าตัวแปรต่างๆจะมาเข้าทางเรานั้นเป็นเรื่องผิดอย่างยิ่งแล้วถ้าหวังว่านะครับเขาจะย่ำแย่เพราะเศรษฐกิจมันแย่เนี่ยยิ่งคิดผิดใหญ่นะครับพี่น้องการรัฐประหารครั้งนี้เข้ามาพี่น้องเห็นหรือยังครับปรส.เขาจะให้มันตายไปคดีจะหมดความหมดอายุความไปนะครับแล้วพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยรัฐประหารได้ไม่กี่เดือนพี่น้องเห็นไหมครับเรื่องของการไปซื้อที่นะบริเวณที่อาจจะมีการสร้างรถรางรถไฟฟ้าอะไรต่างๆที่จะมีการพัฒนาซึ่งเป็นไปตามแผนของเผด็จการซึ่งยึดอำนาจเขายึดอำนาจนายกปูได้แล้วเขาเอามาปัดฝุ่นแผนที่คิดเอาไว้อย่างดีนั้นนะครับเขาเอามาปัดฝุ่นทำเองแล้วเพิ่มวงเงินด้วย 2.2 ล้านล้านเป็น 3.3 ล้านล้านแล้วที่ดินต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยเขาไปกว้านซื้อหมดก็เป็นกลุ่มทุนที่ร่ำรวยอันดับต้นๆของประเทศทั้งนั้นปตท.ที่เขาฮุบกินกันอยู่ก็เป็นไอ้พวกกลุ่มเดียวกันนี่แหละทุนเดียวกันนี่แหละนะครับมีหลายตระกูลเข้าไปแล้วก็มันไปกันทั่วเลยครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้นายทุนนะเขามีช่องทางหาเงินหาทองเขามีโอกาสเขาเข้าถึงโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพวกเราหวังว่านะครับประเทศชาติมันย่ำแย่เศรษฐกิจย่ำแย่แล้วไอ้พวกนั้นมันจะลำบากคิดผิดครับคิดผิดยิ่งอำนาจอยู่ในมือเขาด้วยนะครับพวกนี้มันมีช่องทางที่จะทำมาหากินถ้ามันต้องล้มมันล้มบนฟูกครับแล้วมันเตรียมฟูกไว้ทั้งในประเทศนอกประเทศวิธีการเดียวที่พี่น้องประชาชนจะเอาตัวรอดได้แล้วก็ให้ประเทศชาติรอดพ้นได้ก็คือต้องลุกขึ้นมาสู้ปฏิวัติเปลี่ยนประเทศ
เปลี่ยนโครงสร้างประเทศเปลี่ยนกติกาของประเทศแล้วให้มันมั่นคงถาวรว่าต่อไปนั้นอำนาจจะต้องขึ้นอยู่กับการดูแลกำกับของประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจร่วมกันอย่างแท้จริงไม่ใช่ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับนี่ตอนนี้นะครับต้องถือว่าเป็นตอนที่1 นะครับเรื่องของบทเรียนราคาแพงของคนเสื้อแดงนะครับตอน1 นะครับตอนแรกที่คิดว่าจะพูดประเด็นที่ผมตั้งใจจะพูดแต่ว่าคงต้องยกไปตอนที่2เพราะว่าเกริ่นเรื่องเล็กๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปนะครับคือผมได้พูดถึงเรื่องบทเรียนราคาแพงของคนเสื้อแดงและข้อคิดสำหรับกระบวนปฏิวัติไทยเอาเป็นว่าอันแรกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการรอไม่ได้และจะหวังให้เศรษฐกิจนั้นนะครับมันย่ำแย่เสร็จแล้วไอ้พวกศักดินาไอ้พวกทุนผูกขาดใครจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ครับไอ้พวกเผด็จการทรราชนะครับไอ้พวกอำมาตยาราชาธิปไตยพวกสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่นะครับไอ้ทุนกินรวบทั้งหมดนี่นะครับเราไม่สามารถที่จะคาดหวังให้ทุกอย่างมันเป็นไปโดยธรรมชาติได้นี่คือบทเรียนสำคัญนะครับแล้วก็จะว่าเป็นราคาแพงเนี่ยก็คงต้องแพงมหาศาลแล้วครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินต่อไปเราเสียเวลามาแล้ว8ปี9ปีนะครับเรายังไม่คืบหน้าไปถึงไหนแถมถอยหลังอีกต่างหากแล้วนี่จะโดนเขารวบอำนาจอีกต่างหากพี่น้องจะต้องไม่ท้อไม่แท้นะครับแล้วก็จะต้องไม่สิ้นหวังแล้วจะต้องไม่มานั่งทะเลาะกันเองนะครับเป้าหมายเราวันนี้ไม่มีอะไรครับต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศยึดอำนาจคืนมาเป็นของประชาชนแล้วสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์กำจัดอำนาจที่ไม่ชอบธรรมอำนาจที่เป็นเผด็จการออกไปเสียให้สิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวนะครับชุดที่2นั้นจะเป็นเรื่องสำคัญครับเป็นบทเรียนราคาแพงของคนเสื้อแดงแล้วก็แน่นอนต้องเป็นข้อคิดสำหรับขบวนปฏิวัติเสรีไทยที่กำลังจะนะครับเข้ามาชิงชัยผลักดันประเทศชาติให้พ้นจากอำนาจของระบอบเผด็จการนะครับติดตามนะครับตอน2นะครับคงจะเร็วๆนี้นะครับสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับช่วยกันปกป้องเมืองไทย